สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุนะคะเราจะแสดงวิธีหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้าที่132นะคะแบบฝึกหัด 11.9.1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุแสดงวิธีหาคำตอบข้อ1มีภาชนะ2ใบใบใหญ่มีความจุ18ลิตรใบเล็กมีความจุ 4,250 มิลลิลิตรภาชนะ2ใบนี้มีความจุรวมกันเท่าไหร่นะคะโจทย์ถามก็คือภาชนะใบนี้ภาชนะ2ใบนี้มีความจุรวมกันเท่าไหร่โจทย์บอกมีภาชนะ2ใบใบใหญ่มีความจุ18ลิตรใบเล็กมีความจุ 4,250 มิลลิลิตรมีคำว่ารวมต้องทำวิธีอะไรคะบวกวิธีทำบรรทัดแรกเราเขียนหน่วยก่อนค่ะเป็นลิตรกับมิลลิลิตรนะคะบรรทัดต่อไปก็จะเขียนได้ว่าภาชนะใบใหญ่มีความจุ18ลิตรในหน่วยมิลลิลิตรไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะคะเว้นไว้ก็ได้หรือจะเขียนเป็นเลข0ก็ได้นะคะต่อไปใบเล็กมีความจุ4ลิตร250มิลลิลิตรใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นนะคะทำการบวกเลขค่ะ0บวก250ก็จะได้250นะคะต่อไป4บวกด้วย8อ่ะ8บวกด้วย4นะคะ8ไว้ในใจ4กลางออกมานับรวมกัน8แล้ว9 10 11 12ใส่2ทด1 1ไม่มีตัวบวกนะคะ1ทดอีก1เป็น2ก็จะได้ภาชนะ2ใบนี้มีความจุรวมกัน22ลิตร250มิลลิลิตรข้อ1ตอบภาชนะ2ใบนี้มีความจุรวมกัน22ลิตร250มิลลิลิตรไม่ยากใช่ไหมคะมาดูข้อ2นะคะร้านอาหารแห่ง1ใช้น้ำมันพืชสัปดาห์ละ8ลิตร850มิลลิลิตรต่อมาเน้นอาหารเพื่อสุขภาพจึงลดการใช้น้ำมันพืชลงสัปดาห์ละ 2,900 มิลลิลิตรหลังลดการใช้น้ำมันพืชร้านอาหารนี้ใช้น้ำมันพืชสัปดาห์ละเท่าไหร่นะคะโจทย์ถามก็คือหลังลดการใช้น้ำมันพืชร้านอาหารนี้ใช้น้ำมันพืชสัปดาห์ละเท่าไหร่โจทย์บอกนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะร้านอาหารแห่ง1ใช้น้ำมันพืชสัปดาห์ละ8ลิตร850มิลลิลิตรต่อมาเน้นอาหารเพื่อสุขภาพจึงลดการใช้น้ำมันพืชลงสัปดาห์ละ 2,900 มิลลิลิตรใช้น้ำมันพืชลดลงจะมากขึ้นหรือน้อยลงคะน้อยลงต้องทำวิธีอะไรคะทำวิธีลบค่ะถูกต้องนะคะวิธีทำบรรทัดแรกเราเขียนหน่วยก่อนค่ะเป็นลิตรกับมิลลิลิตรนะคะบรรทัดต่อไปเราก็จะเขียนว่าร้านอาหารใช้น้ำมันพืชสัปดาห์ละ8ลิตร850มิลลิลิตรบรรทัดต่อไปนะคะต่อมาลดใช้น้ำมันพืชลงสัปดาห์ละ2ลิตร900มิลลิลิตรนะคะ2,900 มิลลิลิตรเท่ากับ2ลิตร900มิลลิลิตรใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการลบเลขนะคะ850ลบ900ไม่ได้ไปขอยืมหลักหน้ามา1ค่ะเป็น 1,850 8ให้เขาขอยืมไป1เหลือ7นะคะทำการลบเลข0ลบ0เหลือ0 5ลบ0เหลือ518ลบ9 9แล้วนับให้ถึง18ค่ะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17 18เหลือเท่าไหร่คะเหลือ9นะคะต่อไป
7ลบด้วย2 2แล้วนับให้ถึง7ค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7เท่าไหร่คะ5ก็จะได้ว่าร้านอาหารนี้ใช้น้ำมันพืชสัปดาห์ละ5ลิตร950มิลลิลิตรข้อ2ก็จะตอบว่าร้านอาหารนี้ใช้น้ำมันพืชสัปดาห์ละ5ลิตร950มิลลิลิตรเป็นยังไงบ้างคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ